มาเอา3คนพอเพราะว่าเหลือเวลาตอนนี้น่าจะไปแค่ประมาณ20นาทีที่รักเรื่อยๆเรื่อยๆไลฟ์เนี้ย20นาทีนะคะรักพี่ฟ้าโคตรขอบคุณมากอ่ะ3คนปัญหาชีวิตนะคะหรือว่าอุ๊ย thank you for being home นะ my the fan จะบอกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนบูมส่งมาทีเดียวนะคะตอนท้ายไลฟ์นะคะเราจะบูมsend gift นะคะ last live streamBecause we have NPC play NPC last time โอเค3คนได้หมดเลยนะคะปัญหาการเงินความรักนะแต่ว่าขอยิ้มตังค์ไม่ได้จะขอบล็อกนะใครคอมเมนต์ขึ้นมาที่เป็นบล็อกที่เป็นยิ้มตังค์ที่ฟ้าบล็อกหมดเลยเดี๋ยวจะเลือกมา3คนสำหรับการสัมมนาคุณนะคะซิตราก็คือน่ารักสุดๆเลยไม่สนด้วยนะ CEO คนสวยของเราไม่สนเลยว่ายอดจะเท่าไหร่ช่างมันนะแล้วเน้นจอยเน้นม่วนไว้สำหรับไลฟ์นี้นั่นเองนะ3คนมาโอ้มันเยอะอ่ะมันมีนี่ด้วยนะพรุ่งนี้หวยออกอะไรอ่ะเลือกมาพรุ่งนี้หวยออกเหรอใช่แล้วอ้าวจริงหรอซื้อยังคะซื้อยังคะซื้อซิต้าตายละนึกว่าออกอีกมะรืนการเงินไม่อยากคุยเลยเอาจริงนะพรุ่งนี้หวยออกพรุ่งนี้หวยออกอ่ะได้ปัญหาแรกสำหรับคนอยากรวยหวังน้ำบ่อหน้านะคะเหมือนพี่ฟ้าเลขที่ชอบนะคะพรุ่งนี้หวยออกอะไรมันจริงๆอ่ะบอกก่อนนะว่ามันจะบอกเลขหลานไม่ใช่เลขพี่ฟ้าใครที่ได้ดูไลฟ์เมื่อกี้นี้หลานให้เลขไปนะไม่ใช่ไลฟ์พี่ไม่ใช่เลขพี่ฟ้านะเดี๋ยวจะมาบอกพี่ฟ้าห้ามบอกเดี๋ยวป่วยไปแล้วอันนี้จะบอกเลขของหลานละกันที่หลานบอกมาในไลฟ์เมื่อกี้นะ770 ขอชื่อให้ทีมงานด้วยนะเธออ่านชื่อใครคอมเมนต์ใครอุ๊ยนั่นน่ะมันเยอะมากเลยค่ะไม่ทันนะค่ะว่าโอเคมีใช่ทันใช่มั้ยคะเป็นเลขของหลานนะไม่ใช่เลขพี่ฟ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนค่ะทำงานกันด้วยตั้งใจทำงานหาเงินนะเพราะว่าการเล่นหวยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ยั่งยืนแล้วมันไม่แน่แท้นะคะแต่ถามว่าพี่ฟ้าเล่นไหมก็เล่นนะก็เล่นเหมือนกันก็ไม่ใช่กูรูหรือว่าอะไรทุกวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะเวลาเราทำงานทุกวันนี้ก็คือจะเฉลี่ยให้แบ่งรายได้ไว้สำหรับวันที่1วันที่16หรือว่าวันที่10 เหมือนกันการเงินให้ชัดเจนได้ความสุขใช่เขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตนั่นเองอ้าวตายห่ามันบอกว่าละเมิดไม่เห็นโลชั่นช่วยด้วยไลฟ์นี้อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ช่วยพี่ฟ้าด้วยกดตะกร้ากันด้วยนะคะอย่าลืมกดตะกร้า1ตะกร้า2นะคะเขามีทั้งหมด4เซตด้วยกันนะคะ4เซตด้วยกันนะคะแต่ละตะกร้าเลือกกันได้เลยนะคะมีคนบอกว่าปัญหาโสดมานานจะทำยังไงดีพี่ฟ้าเมื่อกี้มีใครแคปทันมั้ยนี่ค่ะแคปทันใช่ไหมใช่ โสดมานานปัญหานี้นะคะแก้ไม่ยากเอ้ยแก้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันไม่แย่นะจริงๆไม่มีใครมาคอยโทรตามไม่มีใครมานั่งทำให้เราจะต้องกังวลว่าวันนี้แม่งจะนอกใจเราหรือเปล่าจะไปคุยกับใครหรือเปล่าจริงๆการโสดคือลาบห้ามพิมพ์เลขนะลูกห้ามพิมพ์เลขทุกคนอย่าพิมพ์ตัวเลขนะพอแล้วอย่าพิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวไลฟ์ฟิลห้ามพิมพ์ตัวเลขพอแล้วเรื่องหวยจบแล้วนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนละเขาบอกว่าการโสดคือลาภอันประเสริฐนะคะไม่มีใครมาคอยตามเช็คใช้ชีวิตแบบอิสระนะไปไหนมาไหนก็แฮปปี้อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เอาเพื่อนมาอยู่ด้วยนะคะหรือลองหาอะไรเลี้ยงสักหนึ่งอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ลองเอามาเลี้ยงดูนะก็ทำให้เราคลายเหงาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทางที่ดีก็คือถ้าสมมติว่าใครเหงาหรือไม่มีใครจริงๆนะคะก็มาติดตามพี่ฟ้ารับรองคุณจะไม่เหงาแน่นอนค่ะสองและส่วนอันที่3เขาบอกว่าเป็นเรื่องโสดแล้วไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวมาซ้ำนะคะแล้วไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละเจอคนท็อกซิกในที่ทำงานทำยังไงมันเป็นเรื่องที่คอนโทรลยากอันนี้เราควรจะจริงจังหรือว่าเราจะติดตลกดีคือมันเป็นเรื่องตะกร้าหมดจริงอ๋อ